วัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อเช้าได้มีโอกาสคุยกับหนุ่มกัญชัยนะครับเห็นเขาโพสต์บอกว่าอย่าเห่านานกัดเสียทีฉีดวัคซีนรอมานานแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เขาหมายถึงใครนะฮะแต่ผมดูแล้วเนี่ยเขาก็มีคดีอยู่กับพวกลัทธิเชื่อมจิตเชื่อมกล้วยอะไรเนี่ยนะครับมันก็มีชาวคณะเชื่อมจิตเชื่อมกล้วยอะไรเนี่ยนะครับก็ไปให้สัมภาษณ์รายการต่างๆโพสต์เฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างออกทีวีหรือว่าไปไลฟ์ทาง TikTok บ้างจะฟ้องกันชัยจะฟ้องรายการหนกระแสจะฟ้องสำนักข่าว5สำนักนะครับนะก็ข่มขู่จะใช้สิทธิตามกฎหมายอยู่นั่นน่ะเข้าใจนะการข่มขู่จะใช้สิทธิตามกฎหมายมันไม่มีความผิดหรอกแต่คราวนี้มันข่มขู่มานานแล้วนะมันนานแล้วฮะนะครับนะมันข่มขู่มานานแล้วเปรียบเหมือนหมานะเห่ามานานไม่กัดสักทีก็กลายเป็นหมาปากเปราะไปเพราะนั้นก็ฝากนะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่มีเรื่องกับหนุ่มกัญชัยเนี่ยคุณไม่ต้องไปขู่นานหรอกครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์ฟ้องร้องกัญชัยเนี่ยเขาไปทำความเสียหายแล้วฟ้องเลยครับไปศาลครับไปฟ้องที่ศาลไม่ต้องไปข่มขู่ไม่ต้องไปโพสต์เฟซบุ๊กแล้วครับอยากฟ้องเลยนะถ้าแน่จริงอ่ะนะครับฟ้องเลยครับแต่ที่ตอนนี้หนุ่มกัญชัยเนี่ยและเจ้าของรายการหนกระแสเขาได้แจ้งความดำเนินคดีกับพวกเชื่อมกิจเชื่อมกล้วยเรียบร้อยแล้วที่สน.ทองหล่ออย่าลืมไปมอบตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดในวันที่20พฤษภาคม26อะไรเนี่ยประมาณนี้แหละนะชาวคณะเห็นได้ข่าวว่าโดนกันทั้งครอบครัวนะกุนซือที่ปรึกษากฎหมายก็โดนด้วยปากดีปากแจ๋วก็เตรียมไปรับทราบข้อกล่าวหาและสู้คดีกันไปนะครับการเป็นคดีความเนี่ยมันไม่ได้สนุกสนานเลยนะครับเพราะนั้นก็อย่าเที่ยวไปข่มขู่เขาอย่าไปโพสเฟซบุ๊กไปข่มขู่คนนั้นไม่มีใครเขากลัวเรานะเพราะว่าทุกคนเนี่ยอย่างหนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาก็ปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมายนะเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนามาแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนอย่างเต็มที่นะครับในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตเชื่อมกล้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการไปฟ้องร้องเขาเนี่ยถ้าไปกลั่นแกล้งฟ้องเขาถ้าเป็นความเท็จนะไม่ใช่ความจริงคนที่ฟ้องเท็จก็อาจจะถูกดำเนินคดีจากหนุ่มกัญชัยได้นะครับก็ฝากไปนะครับว่าการงมงายการหลงเชื่ออะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องระวังแล้วก็ที่สำคัญทุกคนนะครับที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับไม่ควรบิดเบือนคำสอนของพุทธเจ้านะฮะไม่ควรบิดเบือนคำสอนพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้ทุกท่านทราบนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์พี่เดย์ด้วยครับจุกรูจุกรูหมาเห่าไม่กัดจุกรูกัดสักทีที่